วัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับและขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการวิถีผ่านเลนครับวันนี้นะครับเราจะพาทุกท่านมารู้จักกับค่ายมวยเล็กๆในหมู่บ้านแห่งหนึ่งของจังหวัดยะลาครับเป็นค่ายมวยที่ก่อตั้งขึ้นมาด้วยความตั้งใจของผู้นำชุมชนที่อยากจะให้เยาวชนมีพื้นที่ในการออกกำลังกายร่วมกันเพื่อปลูกฝังเยาวชนในเรื่องของความสามัคคีปรองดองความอดทนและห่างไกลจากยาเสพติดที่เป็นภัยร้ายบ่อนทำลายเยาวชนและสังคมอยู่ในขณะนี้วันนี้นะครับเราเดินทางไปกันที่บ้านตะโละหมู่ที่5ตำบลลิดลอำเภอเมืองจังหวัดยะลาซึ่งเป็นที่ตั้งของค่ายมวยที่ชื่อว่าเกียรติสันติภาพค่ายมวยเล็กๆแต่มากด้วยคุณค่าและเป็นที่รักของน้องๆเยาวชนที่ชื่นชอบกีฬามวยไทยครับคุณผู้ชมครับมวยไทยไม่ใช่เป็นแค่กีฬาที่ใครๆมองว่าเป็นกีฬาการต่อสู้เป็นกีฬาที่มีความรุนแรงแต่กีฬาชกมวยต่อยมวยนั้นนะครับยังมีความหมายอีกมากมายเช่นศิลปะท่าทางอันสวยงามมีประวัติความเป็นมาที่น่าสนใจถ้าใครรู้แล้วนะครับอาจจะชื่นชอบกีฬาประเภทนี้เลยก็ได้และการออกกำลังกายด้วยกีฬามวยไทยนั้นเป็นกีฬาที่ทำให้ร่างกายของเราแข็งแรงและสามารถทำให้เราก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเองไปได้อีกด้วยนะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมได้มานั่งอยู่กับเจ้าของค่ายเกียรติสันติภาพนะครับซึ่งก็เป็นผู้ใหญ่บ้านนะครับที่มีชื่อว่าวสันต์เจ๊แต่ครับหรือที่ชาวบ้านรู้จักกันว่าผู้ใหญ่เจ๊ปี้ครับอัสลามุอะลัยกุมครับผู้ใหญ่ครับอะลัยกุมอัสลามก่อนอื่นต้องถามก่อนเลยครับว่าค่ายนี้จัดตั้งมากี่ปีแล้วครับผู้ใหญ่เอ๊หลายปีแล้วว่า10กว่าปีได้มั้ยครับไม่ถึงนะไม่ถึงนะครับไม่ถึงครับแล้วทำไมเราถึงจัดตั้งค่ายมวยขึ้นในชุมชนนี้ครับพี่ใหญ่คือเราตั้งในชุมชนแบบนี้คือว่าเราดูแลเด็กในหมู่บ้านนั้นผมจะให้อะไรนะห่างไกลกับยาเสพติดอีกเรื่องหนึ่งแล้วก็หาเด็กที่ว่ามีเวลาว่างเว้นจากเงินจากขอเงินจากพ่อแม่ให้มันมีรายได้จากการต่อยมวยได้แล้วเด็กที่เข้ามาอยู่ที่ค่ายส่วนมากเป็นเด็กจากที่ไหนครับพี่ใหญ่เด็กส่วนมากเด็กในหมู่บ้านแล้วก็เด็กนอกพื้นที่ก็มีเหมือนกันเด็กตามใกล้เคียงใกล้ติดกับหมู่บ้านเราอย่างเช่นสีย้ออันนี้อยู่ที่บางซีเน่นี่ครับนั่นนะก็เห็นว่าในแต่ละวันนี่คือต้องรอให้เด็กเขาเรียนเสร็จก่อนใช่ไหมครับเรียนเสร็จก่อนครับเรียนเสร็จปุ๊บก็มาที่ค่ายครับทีนี้ผู้ใหญ่บ้านเนี่ยเป็นทั้งเจ้าของค่ายด้วยแล้วก็เป็นทั้งครูฝึกด้วยใช่ฝึกให้กับน้องๆครับแล้วผู้ใหญ่เอาวิชามวยที่เป็นสอนน้องๆเอามาจากไหนครับผู้ใหญ่เพราะว่าเรื่องวิชานะเพราะว่าแต่ก่อนผมเคยต่อยมวยอ๋อผู้ใหญ่เคยเป็นนักมวยก่อนเป็นนักมวยก่อนนะอ๋อครับผมอ๋อเป็นนักมวยมากี่ปีครับสมัยนั้นผู้ใหญ่โอ้หลายปีเหมือนกันผมต่อยในสมัยเด็กๆยังน้อยน้ำหนัก39กิโลอ่ะนั่นครับผมต่อยจนถึงระดับตอนนั้นมันถึงที่อะไรหัดใหญ่จนนั้นมันดังอ่ะเคยไปต่อยในเวทีระดับชาติด้วยใช่ไหมใช่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 กี่ปีผู้ใหญ่เป็นนักมวยตอนนั้นโอ้หลายปีเหมือนกันนะตอนนี้กับเมื่อก่อนเด็กที่มาซ้อมมวยความเก่งความแกร่งต่างกันไหมผู้ใหญ่มันต่างกันนะเป็นไงผู้ใหญ่เล่าให้ฟังหน่อยเพราะว่าเด็กเรียนนี้มันแตกกันเพราะว่าที่ว่าอยู่ที่การซ้อมอ่ะอยู่ที่การซ้อมบางทีก็ชงว่าส่วนมากเด็กเดียวนี่มาเรียนหนังสือแต่ก็ไม่มีการไม่มีการเรียนหนังสือตื่นเช้ามาคือซ้อมมวยเลยเมื่อก่อนนะแต่ก็ตื่นเช้าซ้อมเลยเดี๋ยวนี้ไม่เพราะว่าต้องเรียนหนังสือเป็นหลักไว้ก่อนนะเพราะว่าต้องการปลายชีวิตรอดนะครับพอจบการต่อยมวยก็มีการเรียนหนังสือสูงๆก็ได้หนึ่งมีงานทำอ่ะอันนี้เป็นแก่อะไรเขาเรียกชกมวยนี่ก็ป้องกันตัวเองอ่ะทางกายยาเสพติดเนี่ยครับครับพ่อแม่วันนี้มีเด็กๆประมาณกี่คนครับที่ค่ายเนี่ยประมาณผมไม่ได้นี่ตรงนี้นะยังมีอีกถ้าพูดถึงค่ายมวยนี่เราก็ถือว่าเราเป็นค่ายมวยเล็กๆนะใช่ใช่บ้านนะคุณนะซึ่งเราก็ดูแลแล้วก็บริหารจัดการด้วยนักพัฒน์ตำแหน่งของเราเองนะไม่ใช่เป็นค่ายมวยเชิงธุรกิจไม่ใช่เป็นงบประมาณเป็นเงินจากหยาดเหงื่อของผู้ใหญ่เลยที่มอบให้กับชุมชนมอบให้กับประชาชน
ด็กหนึ่งคนที่ก้าวเข้ามาฟ้องมวยที่นี่ตั้งแต่วันแรกจนเขาสามารถที่จะไปต่อยเวทีระดับชุมชนระดับภาคได้ใช้เวลาฝึกนานไหมครับผู้ใหญ่อย่างเด็กคนหนึ่งให้ต่อยมวยเป็นเนี่ยอย่างน้อย2 ปีโอ้2 ปีเลยครับผู้ใหญ่สองปีอย่างน้อย2 ปีเพราะว่า2 ปีนั้นจะชกทีละครั้งต้องใช้ไปเป็นเวลาใช้เป็นวันบางทีก็จะชกพรุ่งนี้ก็จะชกไม่สบายเป็นไข้ต้องถอนตัวออกต้องเพิ่มรายการอีกใหม่หนึ่งต้องหารายการอีกครั้งหนึ่งถ้าไม่สบายก็ถอนแบบนั้นแหละถ้าไม่สบายถ้าสบายก็ต่อยเพราะว่าถ้าเด็กมีความมีอะไรมุ่งมั่นในการพัฒนามีการต้องชกแบบต้องชั่งน้ำหนักอ่ะนั่นถ้าน้ำหนักเกิน2 ขีดหรือว่า3 ขีดเขาไม่ให้ต่อยต้องให้ตรงน้ำหนักว่าถ้า45ก็45เท่ากันแล้วเป็นที่รู้กันนักมวยคือการควบคุมเรื่องน้ำหนักนี่เป็นอะไรที่ยากมากนะผู้ใหญ่นะยากต้องมีความอดทนในการคุมน้ำหนักอ่ะอันนี้สำคัญเลยนะครับต้องมีความอดทนนะแล้วที่ผ่านมาเนี่ยผลผลิตจากค่ายเกียรติสันติภาพซึ่งเป็นค่ายเล็กๆในหมู่บ้านของเราเนี่ยเราสามารถเป็นจุดเริ่มต้นของนักมวยระดับประเทศมากี่คนแล้วครับที่ผ่านมาผู้ใหญ่ก็5 คนนะ5 คนแล้ว5 คนต่อยระดับประเทศระดับประเทศจุดเริ่มต้นมาจากที่นี่ที่นี่ระดับล่าสุดมีไอ้นั่นถ่ายไฟก็ไปต่อยแล้วลุมพินีราชดำเนินครับแล้วก็ล่าสุดนี่ไปทีมแชมป์อะไรเขาว่าประจักษ์ศิละแอนอะไรทีมแชมป์โลกประจักษ์ศิละก็มาจากที่นี่เหมือนกันจากเรามือเรามาก่อนแล้วพอเขาเริ่มเติบโตเนี่ยเขาจะไปสู่ชั้นที่สูงขึ้นเนี่ยก็จะต้องมีการส่งตัวให้กับค่ายที่ใหญ่กว่าเราที่มีความพร้อมมากกว่าเราเราถือว่าเป็นค่ายต้นทางให้กับเด็กเลยพอเห็นเด็กคนไหนที่มันมีแววก็ไปต่อได้ก็สามารถที่จะสร้างอาชีพเขาได้นะผู้ใหญ่นะผู้ใหญ่มองว่าถ้าไม่มีตรงนี้น่ะเด็กคนนี้จะไปจะยังไงต่อไปไม่รู้จะอยู่ตรงไหนถ้าไม่เป็นเด็กๆขนาดนี้ไม่รู้จะไปอยู่ตรงไหนครับก็สมมติถ้าเด็กๆชาวบ้านก็จะเตะบอลเตะบอลนะส่วนนี้ก็มาเตะมาต่อยมวยและการที่จะเป็นนักมวยให้ประสบความสำเร็จเนี่ยต้องเป็นคนแบบไหนครับผู้ใหญ่ในมุมมองของผู้ใหญ่เรื่องเป็นนักมวยมาก่อนเนี่ยต้องมีวินัยมีวินัยต้องมีวินัยครับร้องแล้วก็ต้องอดทนไอ้ขยันมุ่งมั่นแบบนั้นครับไม่งั้นไม่มีพวกนี้คือไม่สำเร็จแน่ไม่สำเร็จถ้าไม่มีวินัยก็ไม่มีความสำเร็จคือต่อยเก่ง IQ ดีแต่ขาดวินัยคือไปไม่ถึงฝันไปไม่ถึงฝันเหมือนกันนะอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องนักมวยน่าจะรู้ดีนะผู้ใหญ่เดี๋ยววันนี้ผู้ใหญ่ก็จะอยู่กับเรานะเดี๋ยวจะนำน้องๆว่าซ้อมนะครับออกกำลังกายแล้วก็เดี๋ยวจะให้ผู้ใหญ่ได้โชว์นิดๆหน่อยๆนะได้เราก็เป็นนักมวยมาก่อนนะครับการถ่ายทอดวิชาสู่เยาวชนรุ่นใหม่เนี่ยจะสนุกสนานขนาดไหนนะครับผู้ใหญ่อยู่กับเราครับเดี๋ยวเราไปดูอะไรครับผู้ชมครับผมรู้สึกดีใจนะครับแทนน้องๆเยาวชนที่ค่ายเกียรติสันติภาพแห่งนี้ดีใจที่มีผู้นำชุมชนที่ตั้งใจและอยากเห็นเยาวชนในหมู่บ้านรักการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีใช้เวลาหลังจากเลิกเรียนให้เป็นประโยชน์ห่างไกลจากยาเสพติดด้วยการใช้วิชาความรู้และศิลปะมวยไทยที่ตนมีเมื่อครั้งสมัยที่ยังเป็นนักมวยอาชีพมาถ่ายทอดให้แก่เยาวชนซึ่งแม้จะต้องแบกรับค่าใช้จ่ายแต่เพียงผู้เดียวแต่ผู้ใหญ่บ้านวสันต์เจ๊แต่ก็ยังคงเดินหน้าต่อไปเพื่อหวังจะให้ค่ายเล็กๆแห่งนี้เป็นจุดเริ่มต้นให้กับเยาวชนเพื่อสร้างนักมวยระดับภูธรไต่ขึ้นไปจนสามารถพัฒนาฝีมือไปสู่นักมวยอาชีพระดับประเทศได้หลังจากวิ่งเสร็จคือจะให้เด็กมาเตะกระสอบใช่ไหมผู้ใหญ่เตะกระสอบนี่ได้กำลังขาใช่ไหมกำลังขาเขาต้องเตะกระสอบนานไหมผู้ใหญ่เป็นคิดเป็นนาทีหรือว่าเป็นนาทีนะบางทีสิบนาทีอย่างน้อยสิบนาที20นาทีพักแล้วก็เตะต่อครับมีต่อยด้วยนะผู้ใหญ่นะอย่างนี้ถือว่าโอเคยังผู้ใหญ่เขาซ้อมโอเคนะไม่ต้องไม่มีอะไรให้ตีนะถ้าเตะไม่ดังนี่คือต้องตำหนิใช่ไหมอาวุธมวยไทยนี่อะไรน่ากลัวที่สุดผู้ใหญ่เข่า
เข่านี่นะเข่าน่ากลัวเข่าน่ากลัวกับเพื่อนเลยใช่ไหมใช่อันไหนได้ลองโชว์โชว์เข่าที่เข่าอ่ะแบบไหนที่ผู้ใหญ่สอนตีเข่าตีเข่าอ่ะใช้ขาได้ใช่ไหมผู้ใหญ่นี่เข่าแหลมนะครับคุณผู้ชมดูน้องนักอิมเราเนี่ยคล่องแคล่วนี่ตัวเล็กนิดเดียวเองนี่นี่ครับเป็นแต่ละวันนะครับหลังจากน้องๆเลิกเรียนก็จะมาสอนที่เอ็ดนะครับก็จะมีทางด้านของผู้ใหญ่เจมี่นะครับคอยยืนดูนะครับคุมน้องๆนะครับแล้วก็จะสื่อสารกันเป็นภาษามลายูถิ่นนะครับเพราะว่าส่วนมากเราก็จะเป็นเด็กๆในพื้นที่ทั้งนั้นเลยใช่ไหมครับโอเคหลังจากเตะกระสอบเสร็จแล้วก็จะทำอะไรต่อผู้ใหญ่มีทางไหนต่อมีข้างหลังตรงนี้เป็นโดดยางไหมผู้ใหญ่กระโดดยางนะกระโดดยางนะตรงนี้อ๋อโดดยางวิ่งเสร็จก็กระโดดยางก่อนนะอ๋อเขาวิ่งเสร็จมาโดดยางมานี่กระโดดยางนี่คือโดดเพื่ออะไรผู้ใหญ่โดดเพื่อให้อะไรเขาเรียกแข่งไงขามันเร็วอ่ะอ๋อสปีดขาสปีดขาผู้ชมในเวทีนักมวยก็ต้องแบบนี้ใช่ไหมใช่ใช่นานไหมตอนนี้ผู้ใหญ่ไอ้นี่อยู่ที่เด็กใช่ไหมอยู่ที่เด็กอ่ะก็จะวนอย่างนี้ไปเรื่อยผู้ใหญ่ใช่ใช่แล้วพอเสร็จครบทุกอย่างเสร็จก็จะขึ้นไปข้างบนขึ้นรอเป้านะครับผู้ใหญ่อยู่เท่าไหร่ตอนนี้56นะครับตอนนี้ยังรอเป้าน้องๆไหวไหมผู้ใหญ่ได้เดี๋ยวพาไปดูน้องๆที่ผ่านการวิ่งแล้วใช่ไหมโดดยางแล้วเตะกระสอบแล้วทุกอย่างแล้วเดี๋ยวจะมีการรอเป้าข้างบนนะก็จะมีข้างบนก็จะมีน้องอีกคนที่เป็นผู้ช่วยนะแต่วันนี้เดี๋ยวจะดูว่าน้องผู้ช่วยเทรนเนอร์ด้วยแล้วก็เทรนเนอร์ที่เป็นผู้ใหญ่บ้านของน้องด้วยนะครับในการที่จะฝึกน้องครับผมครับตามไปดูกันไปทีครับที่เห็นอยู่นี่นะครับเป็นการล่อเป้านะครับของหนึ่งในนักมวยของค่ายเกียรติสันติภาพนะครับซึ่งก็จะมีไฟต่อยในเร็วๆนี้นะครับผู้ใหญ่อีกประมาณกี่วันครับน้องก็จะขึ้นต่อยผู้ใหญ่เดี๋ยววันนี้วันที่6อีก4วันนะอีก4วันนะครับไปต่อยที่ปัตตานีปัตตานีนะครับประกบคู่เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ต่อยมวยมากี่ไฟแล้วครับผู้ใหญ่อันจะเป็นครั้งแรกไงครั้งแรกของเขาใช่ไหมครับเพื่อให้ไปหาประสบการณ์ครับพูดถึงนักมวยคนนี้บ้างเขามีความโดดเด่นตรงไหนบ้างเรื่องอาวุธผู้ใหญ่เขาจะเราดูจะเป็นที่เตะไงต้องเตะนะเตะแล้วก็ต่อยหนักครับหนักอ่ะ อ๋อนี่ครับเตรียมความพร้อมนะครับแล้วเราก็จะต้องมายืนคุมอย่างนี้ก็จะต่อยผู้ใหญ่นะจ้าปล่อยให้เขาซ้อมกันเองไม่ได้นะไม่ได้ปกติคือเขาก็ซ้อมกันเองได้จ้าถ้าเป็นช่วงเวลาก่อนจะขึ้นต่อยเวทีจริงเนี่ยเราต้องมาดูแล้วใช่มีต้องเสริมแต่งตรงไหนมั้ยสำหรับน้องคนนี้ผู้ใหญ่ที่ดูนี่ต้องแต่งอะไรมั้ยตรงที่หมักอ่ะหมักนะหมักเพิ่มต้องพุงให้หนักกว่านี้เริ่มเตะโอเคแล้วนะพี่ต้องเสริมกำลังเรื่องหมัดก่อนหน่อยจะดีเลยนะครับนี่เนี่ยเป็นหนึ่งในนักมวยค่ายเกียรติสันติภาพนะครับที่จะมีไฟขึ้นต่อยในอีก5วันนะแล้วต่อยในน้ำหนักเท่าไหร่ครับ51นะคู่แข่งเรารู้ไหมว่าเขาเป็นมวยแบบไหนรู้นะแล้วเรามีความพร้อมตอนนี้ขนาดไหนแล้วความพร้อมเราพร้อมนะพี่เนี่ยมาฝึกซ้อมที่ค่ายตรงนี้เนี่ยกี่ปีแล้วกี่ก็ประมาณ6ปีแล้วก็ไม่ได้ซ้อมมา6ปีครับ6ปีไม่ได้ซ้อมไม่ต่อเนื่องใช่แล้วก็เพิ่งมาซ้อมเนี่ยอ๋อคือเรามาซ้อมเสร็จปุ๊บแล้วก็หยุดไปแล้วกลับมาซ้อมใหม่ใช่แต่ทำไมช่วงที่เราหยุดนั้นทำไมเราถึงหยุดไปอ่ะพอดีช่วงโควิดนี้อ๋อช่วงโควิดใช่มั้ยนี่ทราบมาว่าที่นี่เนี่ยนักมวยแต่ละคนก็ต้องมีภารกิจไปเรียนหนังสือกันก่อนใช่ไหมล่ะแล้วก็เลิกเรียนประมาณ 4:30 ถึง 5:00 ก็จะมารวมตัวกันซ้อมใช่มั้ยในส่วนของนายอิมล่ะนายอิมเรียนอยู่ชั้นไหนครับม.3 ม.3 นะแล้วฝึกมวยตรงนี้มากี่ปีแล้ว5 ปีนะ5ปีนี่เราคิดว่าเราแข็งแกร่งหรือยังพอเริ่มพอได้ใช่ไหม เดี๋ยวต้องถามก่อนว่าทำไมเราถึงชอบที่จะมาเป็นนักมวยสาวชอบโอ้โหร่างกายดีซิกแพคได้ใช่ไหมสาวชอบโอ้โหนี่เป็นคำตอบที่กินใจพี่มากเลยสงสัยต้องมาซ้อมมวยกับน้องแล้วแหละสาวกรี๊ดใช่ไหมเออเดี๋ยวถามกีก่อนว่าซ้อมมวยเนี่ยเหนื่อยไหมกีก็เหนื่อยตอนวิ่งเหนื่อยตอนวิ่งเลยนะโอ้วันนึงต้องวิ่งเยอะไหมเนี่ยก็ถ้ามีรายการก็เยอะวิ่งเยอะแล้วเราไปต่อย
ข้างนอกเนี่ยกี่ไฟมาแล้วตั้งแต่เราเป็นฝึกมวยที่นี่สี่ครั้งเป็นออกไปต่อย4ครั้งโดยการนำทีมของหัวหน้าค่ายก็คือผู้ใหญ่บ้านใช่ไหมแล้วเป็นไงบ้างที่เราไปต่อยเนี่ยความทรงจำในแต่ละครั้งที่เราไปต่อยเราประทับใจไฟไหนมากที่สุดก็ไปล่าสุดเนี่ยครับไปล่าสุดนี้คือโอเคใช่ทำไมโอเคยังไงเล่าให้ฟังหน่อยก็รู้สึกว่าเราพัฒนาขึ้นใช่ครับแข็งแกร่งขึ้นใช่ไหมครับอ๋อแล้วนายอิมล่ะนายอิมต่อยมากี่ไฟล์ละ17 ไฟล์อุ้ยแสดงว่าต่อยมานานมากกว่ากี่อีกดิแสดงว่าฝึกมวยมาตั้งแต่เด็กๆอายุเท่าไหร่เริ่มฝึกแรกอายุ11ใครชวนมาหรือว่าเราชอบแรกเลยอ่ะพ่อชวนมาพ่อชวนมาเพราะว่าพ่อมองว่าเราอยู่บ้านเราชอบหนีเที่ยวใช่ไหม พ่อก็เลยจับมาอยู่ค่ายมวยซะเลยนะแล้วทุกวันนี้เรามีความสุขกับการได้อยู่ตรงนี้ไหมกีมีความสุขดีทำในสิ่งที่ชอบนะเดี๋ยวให้กีเล่าให้ฟังว่าเอาสั้นๆเลยเริ่มแรกเนี่ยหลังจากเราเลิกเรียนมาเสร็จเราเข้ามาตรงนี้เราทำอะไรก่อนไล่ไปเลยก็อันดับแรกก็วิ่งวิ่งเสร็จปุ๊บแล้วก็ก็กระโดดยางกระโดดยางห่วงล้อนี่นะแล้วก็เตะกระสอบทรายแล้วก็เตะเป้าอีกก็วนอยู่แบบนี้เรื่อยๆใช่โดยมีผู้ใหญ่คุมเอาละครับผู้ชมครับถึงเวลาที่เรารอคอยนะครับเราจะมาดูนะครับนี่ครับนักมวยเก่านะครับซึ่งก็เป็นเทรนเนอร์แล้วก็เป็นเจ้าของค่ายมวยเกียรติสันติภาพด้วยนะครับวันนี้จะมาล่อเป้านักมวยในสังกัดนะครับซึ่งมีกําหนดชกอีก5วันนะครับปกติแล้วจะมีเป็นผู้ช่วยเทรนเนอร์นะครับที่เห็นเป็นน็อกตัวใหญ่ๆนะครับมาล่อเป้าวันนี้ก็อยากจะโชว์อยากจะรู้ฟื้นวิชานะครับให้กับน้องๆนะครับซึ่งก็เป็นน่าจะเป็นรุ่นหลานนั่นแหละผู้ใหญ่นะวันนี้ก็จะต้องไปรับแข้งของน้องๆ นะไปดูนะครับว่าผู้ใหญ่จะมีลีลาในการรับแข้งน้องๆอย่างไรบ้างคุณผู้ชมตามดูเลยครับพร้อมนะผู้ใหญ่นะเอาละครับนี่ครับมาดูลีลาชั้นเชิงครับนี่ครับ30ปีแล้วครับที่หยุดต่อยมวยนะครับนี่ครับโอ้ยแข็งแรงมากครับนี่ครับมีเข่าด้วยได้เอาละครับเดี๋ยวเข้ามาสอบถามความรู้สึกท่านผู้ใหญ่หน่อยครับเป็นไงบ้างครับพละกำลังเรื่องการเตะเรื่องการต่อยของน้องคนนี้ผู้ใหญ่พอใจไหมพอใจครับพอใจนะต้องมีเสริมตรงไหนไหมผู้ใหญ่ต้องเสริมตัวหมัดยังไม่คมหน่อยเอากำลังหมัดให้หนักกว่านี้หน่อยครับถือว่าโอเคเลยครับก็อีกไม่กี่วัน5วันจะไปต่อยครับก็ผู้ใหญ่ก็ตามไปถึงขอบเวทีเลยเรามีความคาดหวังกับน้องคนนี้ยังไงบ้างผู้ใหญ่ในไฟที่จะถึงอีก5วันนี้ผมว่าชนะนะครับเจอกับคู่แข่งที่ไหนครับผู้ใหญ่มวยปัตตานีครับปัตตานีนะถ้าเรารู้ไหมว่าคู่แข่งเรานี่เขาเป็นมวยเชิงไหนผู้ใหญ่รู้ไหมไม่เขามวยอาจจะเป็นมวยเตะมวยเตะนะครับซึ่งถ้าเป็นมวยเตะเราก็ไม่กลัวเพราะของเราก็เตะหนักอยู่แล้วผมเห็นเตะเมื่อกี้ผู้ใหญ่อย่างนี้เลยก็ถือว่าเป็นภาพที่ดูรุนแรงนะครับแต่ภายใต้ภาพที่ดูรุนแรงนี้เป็นภาพที่กำลังบ่งบอกถึงความรักของผู้ใหญ่ที่มีกับเยาวชนที่มีกับคนในชุมชนที่มีกับลูกบ้านนี่เป็นภาพที่น่าจะเป็นภาพที่ดูแล้วมีความสุขแทนมากก็อยากจะให้ผู้ใหญ่มีความมุ่งมั่นที่จะปั้นเยาวชนแบบนี้ตลอดไปอย่าหยุดนะครับเพราะว่าผมดูแล้วเด็กมีความสุขมากถ้าเกิดผู้ใหญ่หยุดไปปุ๊บเนี่ยเด็กๆ เขาจะไม่มีพื้นที่ในการซ้อมนะครับก็ยังไงก็เป็นกำลังใจให้ผู้ใหญ่นะครับวันที่5อีก5วันก็ขอให้ประสบความสำเร็จอันเด็ดนะตั้งใจซ้อมโอเคครับ ครับเดี๋ยวผมจะมาลองใส่นวมแล้วก็ลองต่อยไปที่เป้าของน้องๆบ้างนะครับก็ข้างหลังผมก็กำลังนี่ครับกำลังเล่นเชิงกันกำลังขอรัดซับเปลี่ยนกันนั้นนะครับแต่ว่าผมจะมานี่ครับทดสอบเรื่องการใช้หมัดนะครับสอนแบนหน่อยยังไงแบนยืนแบนไหนต้องเอาซ้ายไปหรือว่าขวาเอาแบนไหนมาเร็วนี่ใช่ไหมแล้วก็อันไหนก่อนนี่เหรอแล้วฝั่งนู้นต่อตรงไหนบอกว่านี่แบบไหนยังไงเร็วอันไหนก่อน
อันนี้2เนี่ย2เนี่ยเหรอแล้วก็นี่1โอเคยังไม่ได้จังหวะยังไม่ได้ผู้ชมเอาใหม่เอาใหม่เร็วๆยังไงนะ1นี่เหรอนี่เหรอแล้วเวียงหมัดถูกไหมผู้ใหญ่เราต้องเวียงแบบไหนตรงนะผมยืนถูกแล้วใช่ไหมในแบบนี้แล้วก็นี่เหรอสุดแขนเลยใช่ไหมมาเฮ้ยไอ้น้องมั่วเมื่อกี้บอกผมว่าฝั่งนี้2ฝั่งนี้1มา1 2 3โอ้ยแขนมันแขนผมไปไม่สุดแล้วโอ้ยดีไหมเริ่มเข็นแล้วเริ่มเข็นแล้วไอ้หน่อยไหมมาเอากลางไปที่เฮ้ยพวกนายก็ปั้งไปสิไม่ต้องมาเชียร์ไปก็ได้นี่พอผมซ้อมต่อยหยุดกันหมดเลยเอาไอ้นี่นะนี่ไงแล้วขาต้องโยกไหมดิไม่ไม่นี่ผมหลอกนี่มีหลอกด้วยอ่ะมานี่เฮ้ยทุกวันผมเดี๋ยวพักก่อนอ่ะผู้ชมจากนวมคู่หนึ่งน่าจะประมาณครึ่งโลนะตอนนี้ผมมีความรู้สึกว่ามันหนักประมาณข้างละ10โล20โลหมดแรงอ่ะไว้แค่นี้ก่อนมานี่นี่เป็นมือล่อเป้าครับสุดยอดขอบคุณมากเป็นไงบ้างแม่ต่อย น้องกะทิอายโอเคเอาไว้แค่นี้ก่อนผู้ชมกันบ้างครับคุณผู้ชมครับสำหรับการฝึกฝนกีฬามวยไทยมวยไทยนั้นนะครับเป็นกีฬาที่สามารถสร้างความสนุกสร้างร่างกายของเราได้ดีและแถมยังเป็นกีฬาที่สามารถสร้างรายได้สร้างอาชีพให้กับเราได้อีกด้วยนะครับเพราะกีฬามวยไทยเป็นได้มากกว่าการออกกำลังกายนะครับคุณผู้ชมหมดเวลาสำหรับการติดตามรับชมรายการวิถีผ่านเลนกันแล้วนะครับสำหรับวันนี้ผมพร้อมด้วยทีมงานต้องขออำลาคุณผู้ชมไปเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกลับมาพบกันใหม่ในตอนต่อไปลากันไปก่อนครับวันนี้ครับสวัสดีครับ